เทคโนโลยี 5G ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านยุคของการสื่อสารที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเพื่อการรองรับการใช้งานที่หลากหลายหรือโมเดลธุรกิจใหม่ในอนาคตอุปกรณ์ในโครงข่ายจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านไปอย่างราบรื่นเรื่องการรองรับอุปกรณ์รุ่นก่อนหน้าหรือ backward compatibilityจึงมีความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปยังยุค 5G มาตรฐาน 5G จึงมีการรองรับการใช้งานอุปกรณ์ในโครงข่าย 5G ร่วมกับอุปกรณ์ในโครงข่าย 4G เดิมสำหรับการสื่อสารในมาตรฐาน 5G หรือเรียกว่าสถาปัตยกรรมร่วมสำหรับสถาปัตยกรรมที่ใช้อุปกรณ์ในโครงข่าย 5G อย่างเดียวจะเรียกว่าสถาปัตยกรรมเดียวโดยมาตรฐานได้ออกรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่เป็นไปได้ในการใช้งานกว่าหลายรูปแบบหากเรามองภาพรวมของระบบการสื่อสารเราอาจแบ่งได้เป็น4ส่วนคือ User Equipment Radio Access Network Core Network และ Data Network ใน NSA จะให้ความสนใจเฉพาะแบรนด์และ CN สื่อสารผ่านช่องสัญญาณหลัก2ช่องสัญญาณคือ User Plane กับ Control Planeและนี่คือโครงข่ายกว่า9รูปแบบตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่3ตัวเลือกที่ 3Aตัวเลือกที่4ตัวเลือกที่4A ตัวเลือกที่5ตัวเลือกที่7ตัวเลือกที่7 A